พระไตรปิฎกเล่มที่12มารตัชนียสูตรการคุกคามของมารสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณเพศกลาวันเขตกรุงสุขสุงมารคิระในแคว้นภัคคะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุถั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไรหนอจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้มนสิการโดยแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้แล้วจึงได้กล่าวกับมารใจบาปว่ามารท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริอย่างนี้ว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวดังนั้นแล้วจึงคิดว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉะไหนสมณะที่เป็นสาวกจะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกกับมารให้ออกมาเถอะและบอกให้ฟังถึงเรื่องที่ท่านรู้เกี่ยวกับความคิดของมารในขณะนั้นลำดับนั้นมารใจบาปมีความดำริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้จึงออกจากปากของท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารใจบาปยืนอยู่ข้างบานประตูแล้วจึงพูดว่ามารเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราเรื่องเคยมีมาแล้วเราเป็นมารชื่อทูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเราท่านเป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีคู่พระอัครสาวกชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะในบรรดาของพระสาวกของพระกกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองค์ใดที่จะเสมอด้วยท่านพระวิทุระในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระส่วนท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่าก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทอิตะนิโรธสมาบัติด้วยความลำบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์คนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทะยิตะนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วเอาล่ะพวกเราช่วยกันเผาท่านเถอะครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาหญ้าไม้และมูลโคมากองสุมกายท่านพระสัญชีวะจุดไฟเผาและจากไปเมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครบอันตรวาสกแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปศุสัตว์คนไถนาพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญชีวะจึงมีชื่อว่าสัญชีวะมารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราไม่รู้จักการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ทางที่ดี
เราควรดลใจพวกพราหมณ์และคหบดีว่ามาเถอะพวกท่านจงด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทำอย่างไรภิกษุเหล่านั้นผู้ถูกด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนอยู่จะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ถูสีมารพึงได้โอกาสครั้งนั้นพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารดลใจแล้วก็ด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุพวกนี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรหมเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียจคร้านย่อมรำพึงซบเซาเหงาหงอยมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกโดยมากมารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถึงเรื่องที่พวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารดลใจชักชวนให้ด่าบริพาทเบียดเบียนตรัสแนะนำกับภิกษุทั้งหลายว่ามาเถอะพวกเธอจงมีเมตตาจิตมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตกรุณาจิตมุทิตาจิตและอุเบกขาจิตอันไพบูลย์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และภิกษุทั้งหลายก็ได้ทำตามรับสั่งนั้นมารครั้งนั้นทูสีมารมีความดำริว่าเราทำอยู่แม้ถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้ถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรชักชวนพราหมณ์และคหบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายนั้นจะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทำให้ทูสีมารพึงได้โอกาสข้อนี้คือยั่วให้โกรธไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นมาชมให้หลงให้เสียคนแทนครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นถูกทูสีมารชักชวนแล้วพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยมากมารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคหบดีถูกทูสีมารชักชวนมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนั้นจึงตรัสแนะนำว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถอะภิกษุเหล่านั้นจึงทำตามรับสั่งดังนั้นข้อนี้คือเพื่อเตือนสติตนเป็นประจำไม่ให้หลงไปกับลาภยศสรรเสริญมารครั้นในเวลาเช้าพระกกุสันทะพุทธเจ้ามีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมานะคือผู้ติดตามเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตครั้งนั้นทูสีมารได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินขว้างที่ศีรษะของท่านพระวิทุระแตกจนเลือดไหลอาบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชำเลืองดูเหมือนช้างชำเลืองดูแล้วตรัสว่าทูสีมานี้ไม่รู้จักประมาณเลยคราวนั้นทูสีมานเคลื่อนจากที่นั่น
ไปเกิดในมหานรกพร้อมกับพระกิริยาที่ทรงชำเลืองดูมารมหานรกนั้นมีสามชื่อคือ 1. ชะผัสสายตะนิกานรกนรกที่มีผัสสายตนะ6เป็นเหตุเกิดทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อน 2. สังกุสมาหตะนรกนรกที่สัตว์นรกต้องถูกแทงด้วยขอเหล็ก 3. ปัจจตเวทนียนรกนรกที่สัตว์นรกก่อทุกขเวทนาให้เกิดแก่ตนเองครั้งนั้นพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมารในเวลานั้นแล้วบอกว่าเมื่อใดหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไหม้อยู่ในมหานรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไหม้อยู่ในอุสทานรกซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นเสวยทุกขเวทนาหนักกว่าก่อนอีก 10,000 ปีเรานั้นมีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศีรษะเป็นปลาอวสานคาถาทูสีมารประทุษร้ายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมารประทุษร้ายพระสาวกนามว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีเหลาเหล็ก100เล่มล้วนก่อให้เกิดทุกขเวทนาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพฑูรย์มีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชติช่วงเป็นประภัสสรมีเหล่านางอับสรมีผิวพรรณต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วเมื่อภิกษุสงเห็นอยู่ทำปราสาทของมิคารมาตาให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ทำเวชยันตปราศาสตร์ให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าและทำเหล่าเทวดาให้สังเวชภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวชยันตปราศาสตร์ว่าท่านวาสวะท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาบ้างไหมเท้าสักกะถูกถามปัญหาแล้วจึงตอบแก่ภิกษุนั้นตามควรแก่คาถาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดสอบถามพรหมณที่ใกล้สุธรรมสภาว่าท่านเห็นทิฏฐิของท่านในวันนี้และทิฏฐิของท่านที่มีในวันก่อนท่านเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกบ้างหรือไม่พรหมตอบแก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยควรแก่คาถาว่าท่านผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐินั้นและทิฏฐิในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประภัสสรในพรหมโลกฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเราเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนได้อย่างไรภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนัก
ภิกษุรูปใดได้สัมผัสยอดภูเขาใหญ่ชื่อสินเนรุชมพูทวีปปุพพวิเทหะทวีปอมรโคยานทวีปและอุตรกุรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมารประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักคนพาลมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราเผาตนผู้เป็นคนพาลเองมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วจะเผาตัวเองดังคนพาลที่ถูกไฟเผาฉะนั้นมารท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราผู้ที่สั่งสมบาปย่อมโอดครวญตลอดกาลนานมารท่านเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าอย่าหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาศเลยภิกษุได้คุกคามมาในเพศกลาวันด้วยประการฉะนี้ลำดับนั้นมารนั้นเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นดังนี้แลจบพระไตรปิฎกเล่มที่12